ศัตรูได้นะครับผมจะเกิดเอฟเฟคเป็นไฟลุกอย่างนี้ว้าวฮาร่าไปเดินอ้อมข้างๆไปไหนจ้าตัวเองมาดีครับปั๊บโดดยิงเรียบร้อยเอาที่นี่มาจากไหนเนี่ยเอาก้นลุกนิวเคลียร์มิสไซล์ให้ดูนะก้นเมื่อนรกแข่งก็ได้ดาบอัศวินมาใหม่รังเขาจึงถูกปลูกขึ้นหน้าตาเองไม่เข้ากับดาบเล่มข้างหลังเลยสวัสดีคนดูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเล็บดูและสิ่งที่คุณกำลังเห็นนี่ใช่ครับผมตัวละครของพี่เดฟเองและข้างล่างนั้นคือดาบไอเทม UGC ที่เราเพิ่งได้มาจากแบบดราก้อนแอดเวนเจอร์กดลองดูดิอันนี้นี่คือพี่เดฟเอามาลองใส่ให้ดูแล้วนะบอกเลยแม่งเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากๆนะน้องเป็นไอเทม UGC จากแบบดราก้อนแอดเวนเจอร์แรกที่พี่เดฟมีความรู้สึกว้าวโอ้แม่งจ้าสุดยอดอะไรขนาดนี้ถ้าเทียบกันกับของอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยคาดจะลำเอียงเลยนะทุกคนปีของเวียริกิอันนี้ก็คือเราใช้โลบักซื้อถูกต้องมาเอาจริงๆนะถ้าเราไปใส่เล่นในแบบอื่นมันจะดูค่อนข้างที่จะเทอะทะมากๆเลยคนดูวันนี้นะครับเราจะแต่งตัวพร้อมกับไอเทม UGC ดาบแห่งซูซานเล่มใหม่เนี่ยไปเล่นโลบักในแบบหนึ่งครับผมนั่นก็คือเจ้าแมปนี้เลยบิ๊กเพนบอนซอมจากใครบิ๊กเกมใครที่ดีชื่อว่าหิวตังมากที่สุด ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเล่นไปนั้นเราได้สุ่มสกินใหม่ไปนะครับเป็นสกินอีเวนต์ฮาโลวีนซึ่งโอเควันนี้นะครับผมพี่เดฟจะมารีวิวเจ้าสกินนี้กันครับผมสกินดุดดังร้อนอย่างกับไฟเยอร์โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์กันดีกว่านะครับผมว่าเอฟเฟกต์ของสกินเนี้ยเวลายิงอ่ะมันจะร้อนแรงดุดดังไฟเยอร์แค่ไหนไปโอ้โหเกมเริ่มไปแล้วเหรอ2นาทีแล้วมาขอให้เล็บดูได้เฉิดฉายหน่อยรู้จักเล็บดูสแวกเกอร์ปะลูกศิษย์ของบ๊อบลีสแวกเกอร์ใครวะบ๊อบลีสแวกเกอร์ไอ้พระโดดยิงเอื้อเรียบร้อยตอนนี้ไปเดฟใส่ไอเทม UGC ดาบใหม่มาแต่ก็คือเกมมันเป็นรูปแบบมุมมองแบบ first person เราจะไปเห็นอะไรวะเนี่ยเมื่อทุกครั้งที่เราสังหารศัตรูได้นะครับผมจะเกิดเอฟเฟคเป็นไฟลุกอย่างนี้ว้าวเป็นไงล่ะนี่เจอไอเทมเป็นสีแดงหน่อยแล้วกันทำอะไรจัดตัวเองอย่าโผล่ออกมาตกใจกันเล็กน้อยมาเนี่ยฉันจะยิงและสภาชาวพนักกิจให้เลยโอ้โหเป็นสกินที่ยิงเสร็จปั๊บไฟขึ้นทันทีพร้อมทำพนักกิจสวดศพฮาร่าไปเดินอ้อมข้างๆไปไหนจ้าตัวเองมาดีครับผมขอตั้งป้อมเซนชูรี่กันไว้ตรงนี้เลยแล้วกันปั๊บโดดยิงเรียบร้อยเห็นลูกกระสุนมันก็เรียบร้อยเฮียใครมาตั้งเซนชูรี่กันตรงนี้เอาละด่านนี้บอกเลยของโปรดสไนเปอร์อย่างมากออเรนจ์บ็อกโอ้พึ่งสังเกตเห็นว่าตั้งแต่อัพปรับแพทใหม่นะครับผมตอนนี้มันปรับเวลาในด่านนี้ลงเหลือเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเองคุณดูซิว่าพี่เดฟจะได้หรือเปล่าฟิกช็อตไป1ทีวันนี้อย่าออกมาอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะเผาให้ไปเลยนี่เนี่ยเอ้ยโอ้โหสามนัดก็จะโดนยิง1ทีโอ้ยโดนได้ไงโดนโนตะโคบโอ้ยเอาแล้วอ่ะเอาไปตั้งเซนจูรี่กันโอ้ยอย่ายิงระยะไกลอย่างนั้นรู้ไปว่าแมปนี้มันเป็นแมปของสไนเปอร์เองไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามินิกันไปยิงฉันระยะไกลไม่มีทางนี่รู้ไหมข้อดีของแบบนี้คืออะไรทุกคนสไนเปอร์ก็คือไม่มีระยะกระสุนนะครับยิงปั๊บถึงตัวปุ๊บโอ๊ะอย่างงี้จะไปไหนวะล่ะเอ็กจะไปไหนแล้วจะโดดข้ามหน้าต่างไปไหนเล่ามานี่นี่แน่โอ้โหมีเซเลด้าอยู่ก็เรียบร้อยเลยโอ้โหโกงยิ่งกว่าแฮกแมปบอกแล้วแมปเนี้ยมันด่านเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับสไนเปอร์โอ้สมองมากเลยเองเดี๋ยวเองเจอกันหน่อยดับเบิลคิวน้องยิงเจ็ดจุลีแต่ไม่เป็นไรโดดแทบยิงได้ไอ้ตัวนี้ยิงมั่วเลยนะเองนี่แหละเอ้ยเอาเอ้ยตัวนั้นโคงันโอ้โหยิงไปสามนัดไม่โดนได้ยังไงวะเนี่ยเรียบดูไอ้แพทเผาหลอดแก้วกับไฟเยอร์ยิงเสร็จแล้วย่างให้1ทีนี่แหละโดนไป1ทีครับโผล่มาเลด้ามีเลด้ายิงไม่โดน4นาทีกับ50วิเราต้องกดนุกให้ได้น้องๆชาเลนจ์ของเราก็คือเล่นยังไงก็ได้ต้องยิงครบ80คิวเว้ยมานี่ข้างบนล่ะมานี่เอ็งยิงฉันไว้เหรอเฮ้ยใครยิงระยะไกลมาเดี๋ยวรู้กัน1ทีโดดมาแล้วก็โนสโคไปเฮ้ยไอ้นี่ไม่โดนไอ้ตัวนี้อีกแล้วนี่ใครแย่งยิงไม่รู้แต่ส่องทําไมเหมือนจะเขาจะส่องสไนเมื่อกี้เฮ้ยโหขอบคุณโดนนายช่วยชีวิตเราไว้เมื่อกี้เราไม่ได้ดูข้างหลังเลยเราก็ไปอีกทีหนึ่งเกิดตรงนี้จอดยิงให้หนึ่งดีไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าจะทำหนูจ้าจะทำหนูจ้าแต่หนูทำคนอื่นแล้วจ้าเองไม่ได้เองนี่จะไปสอยแกเองเพิ่งเกิดมันมีเกาะบาเรียยิงไม่ได้เราข้างหลังเหรอข้างหลังอย่างนี้ก็เสร็จสิครับผมมาจอดมาอย่างนี้เรียบร้อยโอ้โหมีเรดาร์เนี่ยฮะน้องๆอย่างโกงเลยยิ่งกว่าแฮกแมปคนดู
เอาเลยตายเฮ้ยยิงมืดเอาละอีก20ตัวเท่านั้นครับผมทุกคนเราจะได้กดนุกนะฮะผมมาเอ้ยไม่โดนนี่กันมันนะไปแล้วครับไปแล้วครับเออโนสโคไป1ทีเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันกล้าดีมากมันกล้าดีมากเอาสกินสีขาวมายิงเราได้ยังไงฮะฉันเนี่ยสกินสีแดงนะเว้ยเฮ้ยบอกก่อนเอ้ยนี่แหละยิงก่อนได้ด้วยฮะไปแล้วครับไปแล้วจ้านี่แน่ทำอะไรจ้านี่แน่ทำอะไรจ้าเอาฟังเซนสุรีกันไปครับผมทุกคนมาโผล่มาไม่เลด้าอย่างนี้ก็รู้ทันยิ่งกว่าแฮกมากเย้โอ้ยโหไม่โดนมึงดูทุกคนฮะนี่แน่ไปไหนล่ะโอ้โหยิงไม่โดนนี่แน่นี่แน่มุมนี้โอ้ยกำลังเทพแล้วกำลังจะสวยแล้วเอ้ยมันคุมกำเนิดดิมาเอาคืนเอาที่นี่มาจากไหนเนี่ยเอาคนนุ๊กยิวควีนมิสไซล์ใครต้องโดนยกแบบซะพายุระเบิดเซลวันแล้วดูเงินของเราดิขึ้นรัวๆเลยทุกคนแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยผมเป็นคูณ2ด้วยนะทุกคนอุ้ยเครดิตคูณ2อย่างงี้ก็ยิงเลยโอ๊ตแตกไอ้ตัวนี้เกลว่ะฮะนี่ฮะเอาคืนไปยิงใครฮะโดนยิงโดนยิงไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยจ้าไปแล้วเว้ยอยู่ไหนขบวนเต้าเอ้ยโอ้โหโดนบังแล้วก็โดนยิงเช่นกันนี่นะมาถึงเกิดเลยโนสโผไม่ต้องส่องปั๊บนี่แหละปั๊บอุ้ยเราไม่โดนโอ้ยแตกโตสโคบอีกทีนึงเรียบร้อยปั๊บเรียบร้อยสกิลไปแล้วจ้าโอ้โหแม่งเกิดมาพอดีเลยข้างบนอะข้างบนเหรอนี่ไงเองใช่ไหมที่ชอบใช้สกินขาวยิงเราสกินโคบอย่างนั้นไปเปลี่ยนสกินใหม่ซะโดนยิงโอ้ยไม่โดนได้ไงโดนยิงอันนี้โดนแล้วของจริงเอาเลยเว้ยข้างหลังปะข้างหลังไหมน้องไปครับขึ้นรัวๆเลยโอ้โหเซนเจอรี่การทำหน้าที่ดีมากได้ทันไม่ได้โอ้ยแตกขอก่อนหมดเวลาเด็กของอาโบแล้วก็ยี่นะโอ้ตายก่อสวยด้วยใจสิสีสวยอะไรทุกคนถือว่าสกินนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะสุ่มหาง่ายนะน้องๆนะครับผมสามารถสุ่มหาได้จากกล่องคาร์บอนเคสนะครับอ่ะไหนๆก็เหลือแล้วลองกดสุ่มไปอีกหน่อยแล้วกันดูซิจะได้อะไรไหมไม่ได้เยี่ยมยอดอ่ะกดสุ่มมาไม่ได้อีกแล้วอยากได้สกินแดงอ่ะขอได้สกินแดงหน่อยขอสกินแดงมินิการ์ดอีกสักกระบอกนึงหน่อยนี่ไม่มามาโอ้ยตายไม่มาอีกละมาเออให้มันได้อย่างนี้ดิโอ้ยเหลือกี่กล่องวะเนี่ยมาหน่อยสีแดงก็บอกหน่อยดิสีแดงก็บอกเออให้มันได้อย่างนั้นสีแดงโชว์หน่อยโอ้โหมีหลายกล่องมากน้อง20กล่องนี้จะไม่ออกแดงให้เลยเหรอเนี่ยนี่เรามาวัดเลทให้ดูใช่ไหมเนี่ยเออสีฟ้ามาทำไมล่ะแดงเออให้มันได้อย่างนั้นแดงฟ้าสุดท้ายครับผมน้องๆป้าบเรียบร้อยจีๆฮะขาวอ่ะเดี๋ยวลองเทรดอัพให้น้องๆดูดีกว่าว่ามันน่าจะพอเทรดเป็นสกินสีแดงอีกสักกระบอกหนึ่งได้ไหมเออค่ะนี่ยมาอีกมาอีกเห็นหมด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 เออป่ะแล้วก็เทรดเป็นสีฟ้าสินะโอเคเทรดเป็นสีฟ้าสีฟ้าค่ะอีกกระบอกเนี่ยอ่ะโอเคมาไหนดูซิว่าเราพอที่จะเทรดอัพเป็นปืนสีแดงเลยเปล่าน้องๆแถมให้ดูซิเออถ้าแม่งลงสีฟ้าที่กูบอกเลยแย่มากอ่ะทุกคนครับผมเราสามารถที่จะเทรดอัพสกินปืนได้นะครับผมน้องๆโดยการเราเอาสกินที่เป็นสีฟ้านะครับผมจำนวน10กระบอกนะหรือน้อยกว่านั้นก็ได้แต่มันก็จะลดเปอร์เซ็นต์เรทในการที่เราจะได้สกินสีแดงด้วยลงไปด้วยนะครับผมทุกคนอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าป้าปึ๊บมามามาอย่าลง 10% นะกูด่าแล้วกูบอกก่อนอย่าไอ้สักอย่านิดเดียวอู้ยยิงแม่งเบรกได้เย้โอ้สปิตไฟไรเฟิลเหมือนมีแล้วอีกหนึ่งกระบอกเฉียบไม้ทำไมอีกกระบอกนี่เนี่ยขอมินิกันก็ไม่ได้เลยเอาละครับผมทุกคนนี่ก็คือเป็นการเล่นแมปเพนบิ๊กเพนบอลภาค2กับสกินสปิตไฟสไนเปอร์ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมหรือชอบแมปนี้นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยแล้วก็ใครที่เพิ่งเปิดมาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมอยากให้เล่นอะไรอีกพิมพ์บอกได้เลยบอกเลยแมปนี้มันมากการันตีมิกเกมแม่งแดกต่างผมไว้เจอกันบ๊ายบาย